พระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่19ถึง21เอริยาและเอริชาเอริยามีอำนาจยิ่งใหญ่และทำการอัศจรรย์มากมายแต่มีหลายครั้งที่เขาเหนื่อยล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกษัตริย์อาหับและพระราชินีเยซิเบลกล่าวว่าพวกเขาจะสังหารเอริยาเป็นเรื่องยากมากที่เขาต้องหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อหลบหนีกษัตริย์และเขาก็บอกสิ่งนี้กับพระเจ้าพอแล้วพระองค์เจ้าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์ครั้งนั้นพระเจ้าทรงเลี้ยงเอริยาพระองค์ตัดแก่เขาและประทานกำลังแก่เอริยาแล้วจึงตัดดังนี้ว่าเอริยาเจ้าไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดนี้เพียงลำพังเราให้เจ้าแต่งตั้งกษัตริย์เหนืออิสราเอลและแต่งตั้งสาวกของท่านเองยังมีคนอิสราเอลอีก 7,000 คนที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงคนเหล่านั้นกำลังสนับสนุนเจ้าอยู่ดังนั้นจงทำใจเอริยาซึ่งเหนื่อยล้าได้ยินพระวจนะธรรมของพระเจ้าก็มีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ไปพบลูกศิษย์ของเขาสาวกที่พระเจ้าตัดถึงนั้นคือชายชื่อเอริชาซึ่งเป็นบุตรชายของชาฟัสเอริชากำลังไถนาอยู่เมื่อเอริยามาเยี่ยมเขาแต่ทุ่งนาคงจะใหญ่มากรู้จักคำว่าแอกวัวไหมมีวัวสองตัวที่ไถนาหรือไถนาร่วมกันเมื่ออยู่ในทุ่งนาเอริชากำลังทำงานกับวัว12คู่มีวัวกำลังไถนาอยู่ถึง24ตัวโปรดจำไว้ว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 3,000 ปีก่อนและฟาร์มของเอริชาก็ใหญ่โตมากซึ่งปลูกด้วยเครื่องจักรขนาดมหึมาครอบครัวของเอริชาคงมั่งคั่งมากมีทุ่งนาขนาดใหญ่วัวมากมายและคนงานจำนวนมากอย่างไรก็ตามว่ากันว่าเอริชาเป็นผู้นำวัวคู่ที่12และเป็นวัวคู่สุดท้ายในทุ่งนานี้เอริยาเดินไปหาเอริชาขณะกำลังไถนาแล้วเขาก็โยนเสื้อคลุมของเขาให้เอริชาการมอบเสื้อผ้าที่ขาสวมใส่หมายความว่าเอริชาจะเป็นผู้สืบทอดของเขาเหมือนกับที่ปุโรหิตจะแต่งกายให้ปุโรหิตคนต่อไปเอริชาตระหนักถึงความหมายของการกระทำของเอริยาและวิ่งไปหาเขาโดยพูดว่าขอให้ข้าพเจ้าไปจุบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อนแล้วข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปเอลียาก็อนุญาตหลังจากที่เอริชาทักทายพ่อแม่ของเขาแล้วเขาก็ฆ่าวัวตัวหนึ่งในทุ่งและเผาแอกของวัวนั้นจากนั้นเขาก็ต้มเนื้อและเลี้ยงประชาชนแล้วเอริชาก็ติดตามเอริยาไปและเป็นสาวกของเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหลังจากที่เอริชาได้รับเสื้อคลุมจากเอริยาแล้วเขากล่าวว่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าต้องทำนาตอนนี้หรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาพูดว่าที่บ้านข้าพเจ้ามีทุ่งนาและวัวมากมายต้องดูแลหากคุณอ่านพระคัมภีร์ในสองพงศ์กษัตริย์หลังจากวันนี้เรื่องยากๆมากมายจะเกิดขึ้นกับอิสราเอลแต่ละครั้งเอริชาผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเอริยาได้รับพลังจากพระเจ้าเป็นสองเท่าและแก้ไขความยากลำบากทั้งหมดได้ชื่อเอริชาหมายถึงพระเจ้าทรงช่วยให้รอดแท้จริงแล้วดังชื่อที่บ่งบอกอิสราเอลรอดพ้นจากภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าในช่วงเวลาที่เอริชาเป็นผู้เผยพระวจนะเพื่อนๆทั้งหลาย
เป็นการดีที่จะมีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งแต่วันนี้ลองสารภาพเช่นนี้โดยระลึกถึงเอลีชาผู้สละทรัพย์สมบัติที่มีอยู่และสิ่งที่เขาทำเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าได้หรือพระบิดาข้าพระเจ้าก็อยากมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเหมือนกัน